ันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้ให้สัมภาษณ์นะฮะเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2559นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลมี2วาระครับมีโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหา2559ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับโดยทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้เตรียมรายชื่อของผู้ที่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเสนอพระราชกฤษฎีกาแล้วครับโดยข้อมูลนะฮะทางพลเอกไพบูลย์บอกว่าเดี๋ยวคงต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งรวมถึงจำนวนที่แน่ชัดนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการแยกเป็นคดีและคงต้องไปดูบ้างว่ามีใครที่เข้าข่ายได้รับโอกาสในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวนะครับคือพอเรายกร่างไปเราก็ให้เตรียมเลยถ้ามีพลันรัฐเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็ปรับเล็กน้อยแต่เดี๋ยวผมเพิ่งเห็นเมื่อวานจะดูไส้ในว่ามีกี่การอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนก็รายชื่อเราเตรียมไว้แล้วไงก็ทันเวลาอยู่